สามลุงครับว่าแต่ผมงานหน่อยตอนนี้แต่ละคนมีอะไรอยู่บ้างครับมีอะไรเอาก่อนไหมเชฟก่อนได้ครับเชฟของผมมีบิทเทอร์สวีทนะครับครับครับผมเช่นเดียวกันครับบิทเทอร์สวีทนะครับแล้วก็มีรีลันของเรือล่มยิ้วช่อง8นะครับครับบิทเทอร์สวีทของเราใช่ทั้งหมดเลยนะอะไรนะครับคาแรคเตอร์รับบทเป็นอะไรเอาผมก่อนแล้วกันเนาะเอาจริงๆคือในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นเฮดเชฟนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะมีความกดดันในชีวิตจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตซะมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องเราไม่ได้มีคู่แต่ว่าอาจจะมีแอบแฝงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เป็นกิมมิคของเรื่องไปเลยเนี่ยครับใช่แล้วก็จะเป็นคนที่เป็นเซฟโซนของเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเป็นที่ระบายของเพื่อนดีกว่าไม่ใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าดูเหมือนบทวนดูหนักเนาะดูใช่ครับบทค่อนข้างจะหนักครับเพราะว่าต้องเป็นทั้งเซฟโซนแล้วก็ทั้งเป็นดราม่าของตัวเองอะไรเงี้ยครับค่อนข้างจะหนักนิดนึงครับกดดันหรือหนักใจอะไรไหมครับกดดันไหมก็ถามว่าไม่กดดันรู้สึกดีใจมากกว่าได้เล่นบทอะไรที่มันท้าทายกับชีวิตนะครับน้องโกครับครับก็บิทเทอร์สวีนะครับตอนนี้ยังเป็นตัวละครลับอยู่ครับลับเป็นลับอยู่ลับอยู่เพราะว่าเป็นใบให้เขาว่าเป็นตัวที่มาทำให้เกิดเรื่องหรือว่าพลิกแพงของเรื่องนี่เขาเรียกบอกมันเรียกไปเรียกนี่ถือว่ารับรับประมาณนี้พอเขาเรียกบอกแล้วแอบสปอยแอบสปอยต้องรอติดตามกันนะต้องติดตามใช่ครับของผมก็รับบทเป็นเจ้าของโรงแรมเหมือนกันครับก็จะเป็นที่ตรวจของทีมอะไรเงี้ยครับในคาแรคเตอร์ก็จะแบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบค่อยๆทำกันบ้านหนักหรอไม่ต้องทำกันบ้านหนักหรือเปล่าเนี่ยหรอต้องทำกันบ้านหนักเนี่ยอ๋อก็อยู่ที่โกที่อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นเยอะเลยเนาะเป็นเจ้าของบ้านต้องเป็นยังไงครับผมก็ค่อนข้างไกลตัวครับเพราะว่าแบบเป็นขั้นโตแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมันจะเริ่มประมาณเดือนหน้าเนาะใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างความพร้อมของแต่ละคนเตรียมขนาดไหนแฟนคลับแบบอยากดูเรื่องนี้ก็มีแบบว่าเตรียมตัวโดยการแบบไปศึกษาดูว่าแบบวิธีการคิดของตัวละครเขาคิดแบบไหนใช่เพราะว่าผมคิดว่าจริงๆทุกคนเตรียมพร้อมมานานมากแล้วครับคือทุกคนได้หลังจากช่วงนี้โควิดอะทุกคนก็ต้องไปทำการบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าความพร้อมนี่น่าจะเกิน 100% แล้วล่ะเอาจริงๆฮะใช่งานใหม่ๆของเราจะได้เห็นอะไรนะครับตอนนี้จะร่วมงานไปต่างประเทศหรือแฟนวงแฟนมีอะไรไหมมันต้องเปิดประเทศกันแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ก็จะมีฟิลิปปินส์ที่เราจะได้ไปกันครับใช่น่าจะเป็นเดือนสิงหานะครับไปคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์นะครับยังไงบ้างความพร้อมตอนนี้จะเตรียมอะไรไปให้แฟนๆทำให้ฟิลิปปินส์ความพร้อมเหรอครับเอาลองพูดที่ความพร้อมอ่ะตอนนี้เราบุ๊กไปอยู่ครับว่าเราจะทำอะไรบ้างใช่เดี๋ยวไม่จะไม่เซอร์ไพรส์แต่เพิ่งมาสาวใช่จริงๆก็แอบฝึกเพื่อแฟนคลับอินเตอร์ใช่เพราะว่าเราเอาจริงๆเราก็เป็นคนที่สปีกอังกฤษไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราฟังออกเขาพูดอะไรเราก็อยากจะสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะพูดให้เขาฟังเราก็ต้องไปทำความเข้าใจมาตื่นเต้นขนาดไหนเราแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นแฟนมีอะไรต่างๆตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะแล้วแต่คนถามเราอยู่แต่เราตื่นเต้นหรือว่าใช่ครับที่จะได้ไปเจอพวกเขาครับจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่ารอเปิดประเทศเพื่อที่จะไปหาแบบคุณเดียวกันมานานมากตั้งแต่มาเอ็นแล้วใช่นี่ก็ถือว่าเป็นการเจอแฟนคลับอินเตอร์แฟนครั้งแรกเลยก็ดีใจมากๆในรอบ 2-3 ปีเลยแหละใช่ก็ของที่จะเจอหลายๆประเทศเหมือนกันครับน้องโกครับยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมลูกเพราะงานนี้ผมไม่ได้ไปด้วยครับเป็นร้องส่งสองคนนี้เป็นตัวแทนไปใช่ไม่ว่าจะเป็นมีเป็นความลับอะไรส่วนเดี๋ยวรอออนแอร์ก่อนเดี๋ยวดูกันแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแต่ว่าเขาอยู่นี่เขาก็ยังมีซีรีส์สองเรื่องที่เราต้องทำต้องถ่ายนะใช่ครับแล้วขอถือโอกาสฝากผลงานสองเรื่องนะครับนอกค่ายนะครับก็จะมีโตใต้โต๊ะนะครับของช่อง GM25 นะครับออนแอร์วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ชื่อMake a Wish ครับภารกิจไอเทวดาเป็นซีรีส์วายเหมือนกันครับของค่ายบากามาตาครับก็เร็วๆนี้เช่นกันครับครับผมงานลุงปังลุงเหมือนเรางานลุงใช่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ออร่าของเรามาใช่เป็นเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่ครับก็ฝากตัวด้วยครับฝากตัวด้วยให้พี่ชายฝากผลงานต่อไปแล้วท่านอีกรอบครับครับก็ฝากวิเทอร์สวีนนะครับผมแล้วก็ไอจีนะครับเชนเนอร์เลอร์ครับทิกต็อกเชนเนอร์เลอร์เหมือนกันครับก็คุณสิเอาผมใช่ไหมก็โอ้ก็สามเรื่องครับก็มีวิเทอร์สวีนมีโต๊ะใต้โต๊ะนะครับแล้วก็มีMake a Wishนะครับแล้วก็ฝากไอจีด้วยครับพันยดิษฐ์ครับครับผมขอบคุณครับไม่ชอบจังหวะเมื่อกี้เลยโอ้สามเรื่องครับผมก็บิทเทอร์สวีทเหมือนกันครับแล้วก็เรียนลงยิวครับรีลันนะครับแล้วก็ฝาก TikTok IG นะครับอินทัชนะครับโอเคขอบคุณสามหนุ่มครับครับผมขอบคุณมากครับ